สนับสนุนรายการโดยสายการบินแอร์เอเชียบินตรงสู่มาเก๊ามากที่สุดไปมาเก๊าไปกับแอร์เอเชียหากพูดถึงวัดที่มีชื่อเสียงของมาเก๊าในเรื่องของการแก้ชงแน่นอนล่ะครับว่าต้องเป็นวัดเปากงอย่างแน่นอนซึ่งวัดนี้จะตั้งอยู่ละแวกเดียวกับรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นแลนด์มาร์คของมาเก๊านี่แหละครับเราสามารถเดินไปได้เลยเพราะระยะทางการเดินทางประมาณ300เมตรเท่านั้นใช้เวลาการเดินไม่ถึง5นาทีก็จะถึงวัดเปากงแล้วล่ะครับก็อยู่ในวัดแล้วนะฮะและที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับนี่ก็คือวิหารเทพไถ่ซุยเอี้ยนะครับผมที่คนมักเก๊าเนี่ยนิยมมาแก้ชงกันที่นี่นะครับและที่เห็นอยู่รอบข้างนะครับผมนั่นก็คือองค์เทพทั้ง60องค์นะครับแล้วก็องค์ประธานใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนี่นะฮะทำไมถึงต้องมีองค์เทพถึง60องค์นะฮะก็เพราะว่าในแต่ละปีเกิดเนี่ยเขาก็จะนำเทพเจ้าแต่ละองค์มาประทับไว้ที่นี่นะครับผมอย่างเช่นนี้เลยทางขวามือนะฮะเขาเริ่มจากปีคริสตศักราช1983นะครับแล้วก็ไล่มา84 85งั้นเดี๋ยวมาหาของผมดีกว่าของผมเนี่ยเกิดปี1990นะฮะน่าอยู่แถวๆนี้นี่นะครับนี่คือองค์เทพประจำปีเกิดของผมเองนะฮะแล้วก็คนที่เกิดปี1956นะฮะเมื่อ60ปีที่แล้วนะฮะก็จะมีเทพประจำปีด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันเลยนะครับผมและที่เห็นแก้ชงเนี่ยเขาแก้กันยังไงนี่เลยครับท่านผู้ชมเห็นกระดาษนี่ไหมฮะนี่คนมักเก๊านะครับเขาบอกว่าถ้าปีไหนเป็นปีชงของใครเนี่ยก็จะมากราบไหว้เทพประจำปีนั้นนะครับผมโดยการไหว้เสร็จใช่ไหมครับก็นำกระดาษเนี่ยมาหนุนตัวเทพนะครับนี่ครับผมก็จะนำกระดาษเนี่ยมาหนุนดวงตัวเองขึ้นไปนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตดูนะครับว่าปีผมนี่ก็หนุนก็กองเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ใช่ปีชงปีนั้นก็สามารถมาทำได้นะครับผมโดยการเนี่ยมาสักการะนะฮะเทพประจำปีของแต่ละคนนะครับผมแล้วก็นี่เลยองค์ประธานนะครับผมเหมือนมาฝากดวงไว้ให้เทพท่านเนี่ยช่วยดูแลดวงของเรานะครับแต่ว่าไหนๆแล้วเนี่ยเรามาถึงนี่แล้วไม่รู้ว่าผมว่าชงไม่ชงเนี่ยผมขออนุญาตนะครับทำไว้ก่อนดีกว่าจะได้หนุนดวงฝากดวงไว้ให้เขาดูแลครับผมเดี๋ยวผมไปหาที่สักการะก่อนท่านเนี่ยกระดาษแบบนี้นะครับและนี่ครับท่านผู้ชมก็คือชุดไหว้องค์เทพประจำปีนะครับผมก็จะมีธูปเทียนนะครับแล้วก็นี่กระดาษนะครับผมพอเราทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปเหี่ยนนะครับหลายๆคนอาจจะงงนะครับถ้าเป็นลูกหลานคนจีนก็จะรู้ว่าเหี่ยนนี่ก็คือการเอาไปเผาแล้วก็เป็นการนำส่งนะครับสารไปถึงเทพเจ้าอยู่ที่อยู่ข้างบนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มไหว้กันเลยดีกว่านี่ครับจุดเทียนนะฮะเราจะจุดสองฝั่งนะครับก่อนที่เราจะไหว้นะครับผมเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับแล้วก็บอกท่านด้วยว่าเราชื่อนามสกุลอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทูบดอกเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้นะครับองค์ประธานที่อยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับพอไหว้เสร็จเนี่ยแล้วก็มาปักที่กระถางธูปที่อยู่หน้าองค์เทพประจำปีของเรานะครับ
พิธีก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเขาจะถามว่าเราชื่ออะไรก่อนนะครับแล้วเราก็พูดชื่อของเราไปแล้วเขาก็จะทำพิธีการสวดมนต์แล้วก็ขอพรให้กับองค์เทพประจำปีของเรานะครับผมต่อไปเราก็จะไปเขากระดาษกันแล้วนะครับมาตามมาเลยครับและวิหารตรงกลางที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมอยู่นะครับผมนั่นก็คือองค์เป่าบุญจิ้นนะครับผมที่คนมาเก๊าเนี่ยจะมาขอพรให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมนั้นเดี๋ยวผมมาขอพรแล้วก็เดี๋ยวขอพรเพื่อท่านผู้ชมด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวมาเก๊ากันต่อครับรายการ The First Ultimate จัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษตามรอยรายการให้คุณได้สนุกแบบเที่ยวสุดโลกมาเก๊าฮ่องกง4วัน3คืนพาคุณไปวัดกวนอิมหมู่บ้านวัฒนธรรมอาม่าเดอะปารีเซียงมาเก๊าวัดซีซานฮ่องกงสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กับอาณาจักรใหม่ของ Iron Man Experience และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายตามสไตล์เที่ยวสุดโลกเที่ยวครบอยู่สบายอาหารครบทุกมื้อทั้งหมดนี้กับราคา 39,800 บาทแต่เดี๋ยวก่อนเราจัดราคาพิเศษให้กับแฟนรายการโดยเฉพาะเพียง 24,500 บาทย้ำอีกที 24,500 บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่17ถึง20พฤษภาคม2560นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา 22:00 น.แล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ได้ที่เบอร์095-252-8078ทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับต่อก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ไทป้าเฮ้าส์มิวเซียมนะครับผมนั่นก็คือบ้านสไตล์โปรตุเกสนั่นเองนะครับก็คือว่าข้างนอกเป็นบ้านนะฮะแต่ว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็เป็นเหมือนห้องเทศกาลภาพที่เขานำภาพสวยๆมาติดเต็มไปหมดเลยนะครับและผลงานที่เราเนี่ยจะได้ชมกันต่อไปนี้นะครับเป็นผลงานของคุณจอร์จมาร์ตินนะครับผมเป็นชาวโปรตุเกสเองครับ